สำนักงานคณะกรรมาการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอได้จับมือกับ7พันธมิตรจัดโครงการ Fintech Challenge ขึ้นเพื่อหาผู้ที่สนใจในการสร้างนวัตรกรรมทางการเงินการลงทุนและการประกรันชิงทุนกว่า4 0 0แสนบาทและรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง31ตุลาคมนี้ค่ะ นายรพีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกรตอเปิดเผยว่ากรตอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเจ็แห่งประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติศูนย์สอาเซียนและชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยจัดโครงการฟินเทคชาเลนจ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจตลาดการเงินการลงทุนและการประกันภยัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งจะนำไปสู่โอกาสให้เกิดบริการรูปแบบใหม่และส่งเสริมให้ผู้เล่นในตลาดพีเพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการ f ฟินเ Challenge มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงวันประกาศผลเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4เดือนโดยจะแบ่งการประกวดออกเป็น3รอบกตอตจึงขอเชิญชวนนักศึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปที่มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเงินการลงทุนการประกรันภัยส่งทีมสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน2-4คน โดยสมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินนักการตลาดประชาสัมพันธ์และมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานด้านเทคโนโลยีโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2559ผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info ทีมผู้เข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานนวัตกรรมและจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันเดโมเด ซึ่งจะจัดขึ้นภายในไตรามาสหนึ่ปี2560และจะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยมจำนวน3ทุนรวม250,000บาทพร้อมโล่รางวัล